มาดูเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพามาดูในกลุ่มเปราะบางกันก่อนก็มีทั้งกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุหรือว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยนะคะจริงๆแล้วต้องยอมรับนะคะว่าในกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนที่ตกหล่นไม่ได้เข้าร่วมโครงการการช่วยเหลือเยียวยาที่ภาครัฐออกมาเพราะฉะนั้นนะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะคะโดยจะนำเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์มาดูแลคนกลุ่มนี้แต่ว่าจะให้เข้าไปช่วยเหลือทุกคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เนื่องจากงบประมาณก็มีจำกัดนะคะก็จะเน้นดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มที่เดือดร้อนมากก่อนนะคะโดยทางปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณพัชรีอารยกุลนะคะได้บอกว่ากระทรวงเนี่ยได้เตรียมนำเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ต่างๆเอามารวมกันค่ะเพื่อเป็นงบช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่อาจจะตกหล่นจากโครงการการช่วยเหลือของภาครัฐแต่ว่าสิ่งที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะจะเน้นเป็นรายครอบครัวแทนการเข้าไปช่วยเหลือรายบุคคลค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปซ้ำซ้อนเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้รับสิทธิ์อื่นๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยอมรับว่าคงจะช่วยเหลือไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าก็ต้องดูจากงบประมาณดูจากทรัพยากรที่กระทรวงมีอยู่ด้วยซึ่งจะเน้นคัดกรองช่วยเหลือกลุ่มที่มีความเดือดร้อนมากที่สุดก่อนเบื้องต้นตั้งเป้าเอาไว้นะคะอาจจะเป็นครอบครัวละ 2,000 บาทซึ่งขณะนี้อาสาสมัครพัฒนาชุมชนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลความเดือดร้อนของครอบครัวกลุ่มเปราะบางค่ะเงินอุดหนุนสงเคราะห์ต่างๆที่พมรมีอยู่เราจะรวบรวมไว้เป็นภาพใหญ่ของกระทรวงแล้วก็ในภาวะแบบนี้เราจะดูครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็จะใช้เงินที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนที่อาจจะไม่รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลซึ่งส่วนนี้ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่พมรดูแลอยู่ทั้งผู้สูงอายุผู้พิการแล้วผู้ที่รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้เขายากลำบากอยู่แล้วซึ่งคิดว่าพมรก็จะใช้เงินที่เรามีอยู่เข้าไปซัพพอร์ตในกลุ่มนี้ด้วยค่ะต้องดูคือถ้าต้องดูกลุ่มเป้าหมายนะคะว่าเขามีจำนวนเท่าไหร่ที่ไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลและเป็นกลุ่มที่พมรดูแลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูทรัพยากรเราอีกว่าเรามีอยู่เท่าไหร่อาจจะช่วยเหลือได้แค่ครอบครัวละ 2,000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยกลุ่มแรกๆที่จะเข้าไปดูเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่ทำกินนะคะแล้วก็คือไม่มีรายได้เลยอันนี้คงจะต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าบางกลุ่มที่อาจจะยังมีที่อยู่อาศัยอยู่อาจจะได้รับผลกระทบว่างงานก็จะหาหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาฝึกอาชีพให้มาหางานให้จะได้มีรายได้เสริมเข้าไปนะคะในขณะเดียวกันวันนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะทางปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ออร์แกนิก 75% ชนิดน้ำขนาด 3.8 ลิตรจำนวน 1,008 แกลลอนค่ะได้รับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้แทนจากบริษัทมหาคัตจำกัดนะคะซึ่งสิ่งของที่ได้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะรวบรวมแล้วก็นำไปส่งมอบต่อให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนในชุมชนต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะ